อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูหนูเล็กโชว์ขอโทษแมทธิวผิดเองที่ขาดสติลิเดียโผล่คอมเมนต์ขอโทษทำเดือดร้อนหนูเล็กก่อนบ่ายนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวทราบข่าวของแมทธิวดีนติดเชื้อโควิด-19 นะครับและก่อนหน้านี้เธอได้ร่วมอัดรายการเดียวกับแมทธิวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับหนูเล็กเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอมีลูกเล็กและเกรงว่าหากตนเองป่วยแล้วนะฮะจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอของหนูเล็กร้องไห้พูดความในใจออกมานั้นทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเธอจึงได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วนะครับและโพสต์คลิปใหม่ว่าเธอกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลพร้อมกับขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับหนูเล็กได้เขียนระบายความในใจของตนเองอีกครั้งโดยบอกว่าที่ผ่านมาขาดสติเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกว่าได้โทรไปขอโทษพี่แมทธิวอย่างเป็นทางการแล้วคืนนี้หนูนอนไม่หลับจริงๆค่ะอยากจะขอโทษจากใจขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจและเข้าใจมนุษย์แม่ติดลูกอย่างหนูเล็กนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูเล็กได้โทรไปขอโทษพี่แมทธิวเรียบร้อยแล้วค่ะขอโทษจริงๆที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจและเป็นห่วงต่อไปหนูจะมีสติและใจเย็นๆขอโทษทุกเรื่องราวที่ทำไปเพราะขาดสติและขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆค่ะหนูขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่แมทและทุกๆคนที่ต้องกักตัวขอให้ทุกคนผ่านไปได้โดยเร็วและปลอดภัยนะคะทั้งนี้หลังจากที่หนูเล็กได้ลงข้อความไปลิเดียได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อนะฮะโดยเอ่ยขอโทษที่ทำให้แม่กับครอบครัวเดือดร้อนนะคะหัวอกคนเป็นแม่เข้าใจมากค่ะขอโทษมากๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพี่นิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพี่นิว IG พี่นิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ